สวัสดีครับสำหรับในมาตรฐานที่1การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศตัวบ่งชี้ที่1การบริหารจัดการที่ดีประเด็นสุดท้ายแล้วนะครับประเด็นการพินาที่6การนําผลการดําเนินงานมาพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาในระดับคุณภาพที่5มีรายงานผลการดําเนินงานชัดเจนครอบคลุมทุกประเด็น สามารถนำไปเผยแพร่ได้และนำผลการดำเนินง,งานมาใช้การพัฒนาในการพัฒนาการบริหารและการจัดก,การศึกษาอย่างต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพตัวสีแดงเห็นไหมครับมีการรายงานผลมีการนำผลมาใช้แล้วมันก็จะมีบอกต่อด้วยว่าอย่างมีประสิทธิภาพเขาขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าตัวนี้นะมันจะเป็นประโยชน์มาก เป็นประโยชน์มากในการจัดทำแผนในข้อที่2อ<า>งแล้วกันที่มีการใช้แผนด้วยนะฮะสอนี่นะฮะในประเด็น2.3เนี่ยที่จะมีการใช้แผนเนี่ยตัวนี้สำคัญมากกลุ่มนโยบายและแผนจะต้องมีการดำเนินการสรุปผลในปี2.562ในภาพรวมจะเป็นอย่างนี้ว่ามีการสรุปผล มีการวิเคราะห์มีการสังเคราะห์และเสนอผลหรือแนวทางการพัฒนาเห็นไหมครับถ้านึกย้อนไปในทุกๆงานผมจะเว้นจังหวะไว้ให้เนี่ยนึกย้อนไปในทุกๆงานตามแผนเมื่อปี2 5 6 2มันก็จะมีแผนมีโครงการมีกิจกรรมมีงานค่อนข้าง,งชัดเจนและท้ายที่สุดของการรายงานผลมันจะมีคำว่า ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะและแนวทางพัฒนาแนวทางพัฒนานี่แหละตรงนี้แหละที่จะต้องเอากลับมาทำแผนในปีต่อมาถ้าจะพูดตรงๆก็คือมีการสรุปผลการดำเนินง,งานในปี62แล้วก็ผ่านการวิเคราะห์สังเคราะห์เสนอผลและก็แนวทางพัฒนาซึ่งเราจะอาจจะเรียกว่า A4 เพื่อให้มันเกิดความยั่งยืนแอคเดยให้มันเกิดความยั่งยืนแล้วมันก็จะเป็นระบบเป็นแบบอย่างแลวเอามาใช้ได้ ตัวนี้แหละมันจะผ่านตัวนี้มาก่อนนะครับผ่านตัวนี้มาก่อนนั่นหมายควว่ามีการสรุปผลกระบวนการวิเคราะห์สังเคราะห์ของปี62แล้วก็เอามาทําแผนการพัฒนาในปี63อันนี้ท่านยกตัวอย่างนะให้ท่านยกตัวอย่างการใช้แผนในการพัฒนาเนี่ยการนําแผนมาใช้แผนในการพัฒนาท่านยกตัวอย่างมางานทั้ง4ด้านนะว่าในปี63เนี่ยท่านมีโครงการมีกิจกรรมอะไรบ้าง ถ้านึกดูดีๆว่าปี62ท่านทามาแล้วพอปี63ท่านมีโครงการเริ่มมีกิจการไาที่ไปรองรับและทําให้มันต่อเนื่องให้ไม่เกิดการพัฒนาต่อเนื่องได้ซึ่งตัวเนี้ยพอท้ายที่สุดแล้วทําบ่อยๆเข้ามันอาจจะมีจุดสิ้นสุดเราพัฒนามาได้ผลแล้วเนี่ยก่อนที่จะไปเริ่มงานใหม่เนี่ยมันจะมีจุดสิ้นสุดไอ้จุดสิ้นสุดตรงนี้แหละมันอาจจะเกิด best practice มันอาจจะเกิดระบบมันอาจจะเกิดโมเดลหรือมันอาจจะเกิดความเป็นแบบอย่าง ถ้าเป็นการปฏิบัติตามแผนปกติปกติปกติที่ยังไม่มีการใช้งานหรือใช้งานได้แค่ปีเดียวหรือครั้งเดียวอันนี้มันก็จะสิ้นสุดอันนี้ที่พูดนี่คือโครงการเก่าๆนะโครงการที่เราเคยทํามาแล้วถ้าโครงการใหม่ก็ว่าไปมันยังไม่เกิดตัวนี้แต่ถ้าเป็นโครงการใหม่หรือเป็นแผนงานใหม่เนี่ยมันจะเกิดตัวนี้นะครับประสิทธิภาพมันจะมองได้จากตัวผลกลุ่มเป้าหมายเราเนี่ยสมมุติว่ามันอาจจะเป็นตัวขา้ขาราชการ บนพนักงานเขตเองก็ตามหรือคุณครูเราหรือตัวนักเรียนเรา,นาตัวนี้ก็แล้วแต่ว่ามันอาจจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ว่าประสิทธิภาพเนื่องจากเรารู้ว่าปัญหาอุปสรรคช่องทางไหนมันจะเป็นกระบวนการแบบไหนทําแบบไหนพัฒนาแบบไหนมันถึงจะได้ผลมากและมันถึงจะออกมาว่าเป็นเป็นลักษณะได้ผลที่มีประสิทธิภาพเพราะมันจะเกิดการพัฒนาของของเขตท่านของหน่วยงานท่านของโรงเรียนท่าน ของสังคมท่านหรือแม้กระทั่งของประเทศชาติท่านอันลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นการนําผลงานโทษการนําผลการวิงานมาพัฒนาการบริหารจัดการและการการศึกษาให้ท่านสรุปผลหรือนําผลทงพัฒนามันจะมีทั้งในแผนซึ่งเราทําแต่ต้นปีที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้และนโยบายโครงการกริจกรรมหรือจุดเน้นที่มันมาระหว่างทางซึ่งมันอาจจะอยู่นอกแผนด้วยอันนี้ท่านบอกมาให้หมดเลยนรบอกมาให้หมดเลยทั้ง4ด้าน อธิบายด้วยนะครับแล้วก็ผ่านกิจกรรมอะไรบ้างโครงการอะไรบ้างอันนี้ไม่น่ายากนะครับไม่น่ายากเขตที่ไปไม่ถึงคณะกรรมการการกรองเขาก็าฝากมาว่าหนึ่งคือที่มันติดขัดนะที่ไปไม่ถึงอธิบายรายงานปกติเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าท่านทําได้และทําได้ดีด้วยคือท่านยกตัวอย่างมาให้รายงานทั้ง4ด้านนะว่าท่านมีกระบวนการพัฒนานะมีกระบวนการดําเนินการตัวนี้นะครับและอันที่2ก็คือ พอยกตัวอย่างแล้วยกตัวอย่างโครงการด้วยยกตัวอย่างกิจกรรมด้วยว่ามีโครงการอะไรบ้างและกิจกรรมอะไรบ้างลักษณะอย่างนี้แล้วมันจะเกิดภาพแบบไหนในตอนท้ายมันจะเป็นไม่โมเดลมันจะเป็นไม่แบบอย่างนะถ้าเป็นโครงการเก่าที่เราเคยทํามาแล้วนะครับโอเคก็น่าจะอธิบายน่าจะรายงานเข้ามาในระบบได้นะครับในส่วนของการประเด็นกานที่6การนําผลการดำเนำินงานมาพัฒนากาลังก,การศึกษาก็ขออนุญาตสวัสดีครับ